มมาครั้งแรกนี่ผมรู้สึกประทับใจมากๆสวยมากเลยแต่ผมชอบรูปปั้นตรงนี้มากและภารกิจเสร็จนะคะเฮ้ยเสียงมาจากไหนอ่ะเฮ้ยมาจากไหนวะโอ้ยเสียงสวรรค์นะตรงนี้มีกี่องค์ไปตอบใกล้เคียงสุดมีรางวัลประมาณ 30-40 องค์ประมาณ 50 องค์ครับและคำตอบก็คือโอ้โหอ่ะผมให้คุณขัดนิดหน่อยอุ้ยอุ้ยตรงนี้ตกกระปุกอุ้ยความทุ่มเทโอ้โหเข่าก็ปวดว่างไปก็เริ่มเมื่อยแล้วสวัสดีครับผมเอเจชัยพลครับสวัสดีครับผมเจเจชัยกรครับและนี่คือรายการเพื่อนฉันเป็นคนดีกับรายการที่คนนี้ต้องมีที่อยู่นะครับผมครั้งที่แล้วนะครับจากสมาชิกวงเพอร์เซสเนี่ยก็พาเพื่อนๆน้องๆเนี่ยไปทำความดีกับน้องหมาน้องแมวครับแล้วก็พี่โอ๋นะครับพาไปเตะฟุตบอลกับน้องๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงว่าคนดีต้องมีที่อยู่เนี่ยพวกเราสองกลับกันค่ะยังครับเราเป็นคนดีในนี้เป็นคนดีหมดเลยในนี้เป็นคนดีหมดก็คือเราสองคนนะครับได้บินลัดฟ้ากันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับโอ้โหไกลมากที่เรายืนอยู่ตอนนี้นะครับก็คือศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยนั่นเองนะครับเป็นศาลเจ้าที่โด่งดังมากๆเลยครับในจังหวัดภูเก็ตอยู่ใจกลางเมืองที่สำคัญเนี่ยเดินทางมาง่ายมากๆยิ่งในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักนะครับผมผู้คนเนี่ยก็จะมากมายแล้วก็คึกคักอย่างแน่นอนคุณรู้ไหมครับว่าที่มาของชื่อศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเนี่ยมีที่มายังไงผมไม่รู้สิครับในสมัยก่อนนะครับศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะครับจะมีลำคลองขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เลยใช่แล้วก็ชาวบ้านนะครับผมก็ได้มาสร้างกังหันนะครับเพื่อใช้กำลังของน้ำเนี่ยทุ่นแรงในการตำข้าวนั่นเองนะครับผมหลังจากการเก็บเกี่ยวก็เลยเป็นที่มาของชื่อศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับชื่อศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะครับยังแปลตรงตัวตามภาษาจีนนั่นเองนะครับผมว่าคำว่าจุ้ยนะครับแปลว่าน้ำส่วนคำว่าตุ๋ยนะครับแปลว่าคกตำข้าวนั่นเองครับผมนี่ความรู้แน่นมากเป็นไงผมดูแบบมีสาระมีความรู้ไหมนี่ถือว่าทำกันบ้านมาดีมากเป็นไงแต่ผมยังรู้สึกว่าเขายังทำกันบ้านมาไม่มากพอเฮ้ยแล้วมันยังไงพวกคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยมีการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแกะสลักด้วยหินอ่อนใช่นี่สวยงามแล้วก็อ่อนช้อยมากๆเขาจะมีการตกแต่งจะเน้นสีแดงแล้วก็สีทองซึ่งเป็นสีที่นำโชคสำหรับคนจีนเป็นความเชื่องแต่โบราณแล้วไหนๆเรามาอยู่ที่นี่กันแล้วเนี่ยคุณอยากรู้หรือยังว่าการทำความดีของเราครั้งนี้เนี่ยคืออะไรอยากรู้ครับตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากผมอยากทำความดีจนตัวสั่นแล้วครับการทำความดีของเราครั้งนี้ก็คืออะไรวะเอ้ยเช็ดเพดานเจ้าค่ะเพดานนะครับหลังคาค่ะโอ้โหนี่หลังคาสูงอยู่นะครับเอ้ยเดี๋ยวส่งผ้าให้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปไม่เดี๋ยวให้พี่คนที่พูดเนี่ยลองทำดูก่อนงั้นพี่รบกวนพี่ด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ประธานที่นี่กันก่อนสวัสดีครับผมนายกิติวงศ์จันทธรรมครับจะเป็นธรรมเนียมทุกปีที่ก่อนจัดงานกินผักที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีการทำการล้างอามหรือล้างศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตวันนี้มี40ศาลเจ้าซึ่งผมเป็นนายกสมาคมอยู่แต่ละศาลเจ้าเนี่ยก็จะมีแนวทางการนัดกันล้างอามเนี่ยสลับกันไปบางอามเขานัดวันหยุดซึ่งเป็นเสาร์หรืออาทิตย์แต่ว่าสำหรับจุ้ยตุ๋ยเนี่ยเราจะนัดเตะโง้ยยีงอก็คือวันที่25เดือน8จีนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติวันนี้สมาคมอามภูเก็ตกำลังจะผลักดันให้ประเพณีถือศีลกินผักขึ้นเป็นมรดกโลกของยูเนสโกให้ได้ขอฝากเรียนเชิญนะครับอยากจะให้ทุกท่านมาสัมผัสกินไอของประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานเรื่องเล่าและก็ประวัติศาสตร์ยาวนานมาเกือบ200ปีครับยังไงก็ฝากเชิญชวนในช่วงเทศกาลงานบุญระหว่างวันที่3ถึง11ตุลาคมคนภูเก็ตใส่ชุดขาวกันทั้งเมืองมีการทานเจกันทั้งเมืองยังไงก็ฝากเรียนเชิญทุกท่านมาสัมผัสครับการมาที่นี่ครั้งนี้เนี่ยการทำความดีของเราเนี่ยคุณอยากรู้หรือยังผมอยากรู้ตั้งแต่ผมก้าวเข้ามาในศาลเจ้าโอ้คุณอยากรู้มากๆเลยครับผมงั้นผมไม่บอกนี่ก็เลยไม่รู้กันเลยอะไรอ่ะคุณต้องบอกผมสิแอ๋เลยแอ๋ที่นี่เนี่ยเขาล้างศาลเจ้าเนี่ยกันเป็นวัฒนธรรมมาเป็นร้อยๆปีแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามาตั้งแต่เช้าแล้วเขามาทำความสะอาดศาลเจ้าประมาณ 6-7 โมงเขามาทำกันแล้วแต่นี่10โมงแล้วอ่ะคุณลองดูนะครับว่ามันสะอาดแค่ไหนใช่ผมรู้สึกว่ามันสะอาดมากตอนนี้มันสะอาดมากๆน่าจะไม่เหลือที่อะไรให้เราทำความสะอาดแต่อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นครับเราลองเดินเข้าไปดูข้างในกันก่อนว่าอาจจะมีเหลืออะไรให้เราทำอะไรได้บ้างครับผมรู้แต่ศาลเจ้าสวยมากครับคือเห็นว่าแดดร้อนอย่างนี้เนี่ยเดินขึ้นมาเนี่ยคือเย็นมากครับเพราะว่ามันเป็นหินอ่อนผมมาครั้งแรกนี่ผมรู้สึกประทับใจมากๆครับสวยมากเลยแต่ผมชอบรูปปั้นตรงนี้มากคือดูขลังมากๆครับมีซึ่งหัวโค้งด้วยอ่ะ
ช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ว่าน่าจะมีหลายองค์เทพทีมเทพเลยเฮ้ยเสียงจากไหนอ่ะเฮ้ยมาจากไหนวะเสียงไหนนะเฮ้ยเสียงสวรรค์ณตรงนี้กี่องค์ใครตอบใกล้เคียงสุดโอ้โหมีรางวัลนั้นถ้าเกิดดูจากคร่าวๆดูจากคร่าวๆนี่ประมาณกี่องค์ประมาณ30ถึง40องค์ผมตีไว้ว่าประมาณ50องค์ครับและคำตอบก็คือนั้นผมใกล้เคียงสุดใกล้เคียงสุดงั้นผมได้กินอาหารมิชลินยังครับยังเขาจะพี่พูดงั้นเดี๋ยวภารกิจแล้วเรามาเริ่มทำความสะอาดกันเลยไหมอ่ะได้เลยเริ่มทำความสะอาดกันโอ้โหถ้าใครแพ้เนี่ยอดกินนะจ๊ะโอ้แพ้ก็อดกินใช่โอ้ถ้าเกิดคุณพูดมาอย่างนี้แล้วผมบอกเลยครับว่าผมก็ไม่มีทางแพ้คุณแล้วครับคุณอย่ามั่นใจขนาดนั้นทำไมมั่นใจขนาดนั้นทำไมครับผมเนี่ยเตรียมตัวมาดีเวลาผมอยู่บ้านเนี่ยผมทำงานบ้านเยอะกว่าคุณคุณรู้ได้ไงคุณอาจจะทำชั้นหนึ่งผมอาจจะทำสองสามก็ได้ไม่ผมทำชั้นสามแล้วชั้นหนึ่งขิงกันไปอีกผมยอมก็ได้ครับงั้นอย่าพูดพร่ำทำเพลงคุณน่ะไม่มีทางชนะผมหรอกคุณรู้ได้ไงครับผมอาจจะขัดเสร็จก่อนคุณก็ได้ผมทำมาตั้งแต่เกิดแล้วคุณโอเคครับผมยอมแพ้คุณเอาเลยเอาเลยมันง่ายไปไหม คุณต้องแข่งกับผมสิผมแย่เข้าไปลึกมาก คุณหมดจดเท่าผมหรือเปล่าไหนนี่ดูโอ้โหอ่ะผมให้คุณขัดนิดหน่อย อุ้ยอุ้ยตรงนี้ตกระปุกความทุ่มเทโอ้ยซึ่งอันนี้เขามีความทุ่มเทสูงมากแต่เราจ้าแต่ผมแบบว่าทุ่มเทอย่างชาญฉลาดหูเขาก็ปวดว่างไปก็เริ่มเมื่อยแล้วกล้องค่ะพี่เมย์ช่วยเลยถึงช่วยคือเขาทำช้าผมเลยต้องมาช่วยครับผมแต่ผมดูสะอาดกว่าของคุณนะถ้าคุณเอาอะไรตรงไหนมามองเนี่ยมีของคุณน่ะสะอาดจริงหรือเปล่าโอ้โหฝุ่นยังมีอยู่เลยอีกนิดนึงใส่แล้วเนี่ยในเมื่อถ้ามันไม่เสร็จสักทีพี่มีภารกิจเพิ่มค่ะภารกิจเพิ่มเราอาจจะต้องการตัวช่วยในการช่วยขัดใช่ครับโอ้ผมว่าจะดีมากใครชนะจะได้ผู้ช่วย2คนอุ้ยใครแพ้จะได้ผู้ช่วยแค่คนเดียวว้ายแต่ว่าน้องทั้ง2คนจะต้องไปสืบสอบข้อมูลเฮ้ยเกี่ยวกับสถานที่นี้ใครหาข้อมูลมาได้ครบถ้วนมากที่สุดที่ให้เวลาคนละ5นาทีนะไปแต่ละคนได้ครับแล้วมาเล่าให้พี่ฟังแล้วพี่มันก็จะตัดสินงั้นพร้อมไหมพร้อมงั้นผมว่าต้องปล่อยให้ฉุบมา1 2 3ผมไปก่อนผมแพ้คุณถือนี่ผมไปก่อนไปครับเชิญเชิญผมจะเลือกคนที่ดูเป็นสายบุญคนที่หน้าตาดีใช่คนที่เข้าวัดทำบุญบ่อยๆผมจะเลือกประมาณนี้ถ้าคุณมายุ่งอะไรโอเคข้อมูลโอเคข้อมูลได้ได้ไม่มีปัญหาผมบอกเลยนะครับว่ายังไงเนี่ยผมก็น่าจะได้ข้อมูลเยอะแล้วก็ละเอียดกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่านู่นคุณไม่รู้เรื่องเชื่อผมสิผมมั่นใจอยู่แล้วครับผมไม่เคยดูน้องผมพลาดอุ้ยพี่คนนี้ดีกว่าครับผมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมอยากมีคําถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับศาลเจ้าโอ้ไม่ยากครับง่ายๆรางวัลมั้ยครับไม่น่าได้ครับโอเคครับงั้นไม่ตอบโอ้ยพี่อยู่ก่อนได้นะครับโอเคครับผมอยากจะถามคำถามพี่ง่ายๆศาลเจ้าที่นี่ครับเขามีการล้างศาลเจ้าใช่ไหมครับที่นี่มีมากี่ปีแล้วตั้งแต่2368 2368 2368ตอนนี้อันไหนลองรวมที่เท่าไหร่ก็200กว่าปีแล้วครับโอ้ทำไมคิดไวอ่ะทำไมคิดไวครับก็เมื่อกี้ผมฟังแล้วคำนวณอยู่ถ้าเกิดคุณมาฟังขนาดนี้เนี่ยคุณมาสัมภาษณ์กับผมได้ไหมครับอ๋อผมไม่มีปัญหาครับด้านซะด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาคนที่หน้าตาดีแล้วก็ดูทําบุญเยอะๆกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเอ๊ะหาคนใส่แว่นสิหาคนใส่แว่นหาคนใส่แว่นไหนเฮ้ยอยู่ไหนนะคนใส่แว่นอยู่ไหนคนใส่มองไม่เห็นคนใส่แว่นอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเป็นงูก็คือตายแล้วโอ้ยอุ๊ยพี่อุ๊ยพี่ไม่กระทำเลยผมอยากรู้เกี่ยวกับเทศกาลกินผักที่นี่ว่ามันเริ่มต้นยังไงมีมายังไงอะไรยังไงคำถามของพี่คืออะไรล่ะทำไมต้องนึกถึงภูเก็ตอ๋อโอเคหลอกเล่นนะ5 4 3 2 1ไปต่ออุ้ยคุณพี่อุ้ยคุณพี่สวัสดีครับอุ้ยคุณพี่สวยมากเลยได้แล้วอยากถามอะไรครับผมอยากถามเวลาเรานึกถึงเทศกาลถือศีลกินผักเนี่ยทำไมเราต้องนึกถึงภูเก็ตครับก็คือว่าเขาบีกันมานานแล้วเป็นวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้แหละแต่ก่อนไทป่ามันก็เยอะไงก็ไหว้เทพไงเซนฮงเต้แล้วคนจีนคนจีนก็มาที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็พอว่าหายจากโรคภัยหายไปเลยฮะเป็นปาฏิหาริย์หายไปเลยเลยหายไปทั้งตัวเลยจ้าเฮ้ยจริงเหรอครับโอ้โหนี่พี่ก็เป็นกับเขาด้วยเหรอสมัยก่อนคนเขาป่วยเขาก็ป่วยกันทั้งประเทศนะแกแบบว่า
ไข้มาลาเรียอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าเราตรงไหนเป็นก็จะเป็นกันทางพื้นที่ก็คือเหมือนจะเป็นต่อไปอะไรใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบทำสิ่งนี้แล้วเราเกิดผลสำเร็จหรออะไรเงี้ยอ๋อโอ้ยวันดีครับอันนี้พี่กำลังทำอะไรอยู่อ๋อขัดป้ายสารเจ้าอยู่พี่ขัดอยู่ใช่ไหมครับผมงั้นขัดต่อไปเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวหยอกเล่นอันนี้คือหยอกเล่นพี่มากี่ปีแล้วครับผมมาทำกิจกรรมที่หมอใช่ครับจริงๆมาทุกปีแล้วครับมากับครอบครัวเนี่ยแหละปีนี้เป็นปีที่12แล้วที่มาครับปีที่12แล้วใช่ครับก็คือมากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมาครอบครัวเป็นลูกบ้านของแสนสิริแล้วมาร่วมกิจกรรมหลังสังเจ้าด้วยกันอ๋อร่วมโครงการใช่ครับเออแล้วผมอยากถามนะครับว่าธีมตรงเสื้อเนี่ยคือมันเกี่ยวอะไรอ๋อธีมปีนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเบ่งบานงดงามแล้วก็สมดุลเท่าที่สัมภาษณ์มาเนี่ยพี่เขาสาระสุดแล้วนะพี่เขาสาระสุดแล้วนะครับติดตามเขาทุกปีครับทางกิจกรรมหลังศาลเจ้าเขาก็จะมีธีมใหม่ๆมาตลอดแต่เห็นว่าทางแสนสิริเนี่ยครับเขาจะมีโครงการดีๆออกมาเรื่อยๆเลยใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นอีกโครงการนึงที่พี่มามีส่วนร่วมด้วยใช่ครับอุ้ยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับได้ความรู้มาแน่นเลยคุณพร้อมยังงั้นก็ถึงเวลาแล้วที่จะไปบอกพี่ๆเขาเกี่ยวกับความรู้ที่นี่ให้แค่คนละ1นาทีละกันคนละ1นาทีมาเล่าเรื่องงั้นใครเริ่มคนแรกคนนั้นเริ่มก่อนเสมอไปไวคุณมีเวลา1นาทีนะคะเริ่มที่ผมไปสัมภาษณ์มาครับผมได้ความรู้เยอะมากๆเลยคือต้องบอกเลยว่าศาลเจ้าที่นี่ครับเค้าเนี่ยมีประเพณีในการล้างศาลเจ้าเนี่ยมา200ปีแล้วคือเค้าทําที่เนี่ยกันเป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็จัดเป็นเหมือนแบบเค้าจัดงานยิ่งใหญ่มากๆจนจะทําให้ที่เนี่ยครับได้ขึ้นยูเนสโกเหมือนเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่แล้วผมรู้มาว่าประวัติความเป็นมาของที่เนี่ยคือเกิดจากมีงิ้วมาเล่นที่นี่แล้วเกิดอาการป่วยเขาก็เลยเหมือนบนบานศาลเก่ากับเทพเจ้านะครับว่าขอให้หายโรคภัยไข้เจ็บแล้วต้องบอกเลยว่าศาลเจ้าอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านทำความสะอาดบอกเลยนะครับว่าเขาชนะไปเลยอ้าวอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้คุณพูดละเอียดมากคุณเวลา1นาทีเริ่มค่ะครับผมสวัสดีครับผมชัยพลจุฑามาศแหมไม่ใช่ไม่ขัดเลยผ่านไป5นาทีออกมาไม่5นาทีครับก็คือผมจะบอกนะครับคือศาลเจ้าที่เราอยู่ตอนนี้ครับคือศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะครับผมซึ่งเขาจะมีเทศกาลนะครับผมในการถือศีลกินผักนะครับผมซึ่งเทศกาลนี้ครับก็คือเหมือนว่าได้จะยื่นเรื่องเข้ายูเนสโกไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาถือศีลอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดีกว่าโอเคครับผมคุณก็รู้แล้วครับว่าผู้ชนะคือใครนะครับผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องก็จริงแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นมุกผมอยากให้น้องชนะเพราะผมรักน้องว้าวความเป็นพี่เราเสียสละใช่ถือว่าเป็นการทำความดีของเราคือทุกคนนะขำผมหมดแล้วตอนนี้ใช่ผมพูดไม่รู้เรื่องเราได้ผู้ชนะแล้วนั่นก็คือเจเจค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมเจเจไงไปกินกันเลยไหมหิวแล้วยังเรายังไม่ได้ทำความสะอาดโอ้ยยังไม่ได้บานประตูเมื่อกี้แค่ส่วนเล็กๆของการทำความดีที่นี่งั้นขอดูส่วนจริงๆหน่อยหูคนแพ้จะได้อันใหญ่ไปเลยคนชนะจะได้อันเล็กงั้นผมได้อันเล็กใช่แล้วเธอจะได้ผู้ช่วยสองคนด้วยหูสบายแล้วทีนี้แต่สบายนะว่าใครทำเสร็จก่อนจะได้กินอาหารมิชลินไกด์ที่ร้านตู้กับข้าวผมอยากกินผมหิวแล้วเนี่ยขัดก่อนเธอต้องเลือกผู้ช่วยกันค่ะได้แน่ครับสามคนนี้เธอต้องเลือกพี่สองคนมากับผมดีกว่าโอเคเขาเลือกแล้วไปตรงตัวคือต้องบอกเลยว่าผมขัดกันจนนี่ฮะนี่แต่ว่าฝั่งของเราไม่แพ้กันไม่อยากจะพูดข้างในยังไม่ได้ขาดต้องดูก็คือเราแพ้สิถึงจะแพ้แต่เราก็ตั้งใจก็ตามที่เห็นว่าเรามี2คนแล้วเขามี3คนแล้วเขาได้อันเล็กใช่แต่ผมสะอาดกว่าแล้วคืออีกอย่างนึงเขาเริ่มเร็วกว่าคุณก็ต้องยอมรับแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะแต่ไม่เป็นไรคุณเป็นน้องผมแต่ว่าแพ้เป็นพระจ้ะอ๋อแพ้แต่ชนะเป็นเจ้าอาวาสค่ะเป็นชีค่ะว้ายคนชนะเดี๋ยวจะได้ไปกินมิชลินใช่แต่คือผมบอกเลยผมไม่ซีเรียสเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นน้องผมยังไงเขาต้องแบ่งผมอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยครับคือพี่ๆเขาช่วยผมอะผมพาพี่ๆแขกรับเชิญเขาไปกินมิชลินด้วยได้ไหมได้สิครับได้หรอไปครับในร้านอะไรคะในร้านชื่อว่าตู้กับข้าวครับตู้กับข้าวนั่นแหละค่ะมีแต่ตู้นะคะไม่มีอะไรยังไม่พูดอะไรเลยก่อนที่เราจะไปตู้กับข้าวกันไปกินข้าวกันนะครับผมเห็นเนี่ยว่าเขามีปิดทองกันอยู่ผมว่าเราไปปิดทองด้านนู้นเพื่อเสริมสิริมงคลกันดีกว่าแล้วเราจะไปขโมยทองว้ายคุณต้องเป็นคนดีนะอ๋องั้นถ้าเป็นคนดีเราต้องไปติดทองได้สิได้อธิษฐานได้นะคะอย่าติดอ๋อได้ครับผมขอให้คนมาที่นี่เยอะๆครับครับ
เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับผมการล้างศาลเจ้าของเราวันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมเองเนี่ยรู้สึกว่าอิ่มเอมใจมากๆนะครับอิ่มบุญมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆมันเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาทําสิ่งดีๆแบบเป็นประสบการณ์ใหม่ๆคือเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้เลยแล้วพอได้มาเราก็รู้สึกว้าวมากๆว่ามันมีแบบนี้ด้วยใช่ๆรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจครับตอนนี้ผมรู้สึกหิวมากๆผมก็หิวเหมือนกันต่อจากนี้ไปเราจะไปร้านตู้กับข้าวปึ้มครับผมครับชน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 ปึ้มชนอร่อยมากเจ๊ดาวเราต้องอย่าเพลินมากเพราะเดี๋ยวเราต้องมีตู้กับข้าวอีกไปร้านนี้ครับขายอะไรครับขายขนมลูกเต๋าขนมลูกเต๋าโอ้ขนมลูกเต๋าอ๋อจะเป็นทรงลูกเต๋าเลยเป็นสี่เหลี่ยมรสไหนขายดีที่สุดครับถั่วเหลืองกับเผือกถั่วเหลืองกับเผือกโอ้ยผมขอได้ว่าคุณจะเลือกไส้เผือกถูกต้องขอไส้เผือกได้ไหมครับครับผมเอาหืมอร่อยว่ะถ้าผมถามหน่อยครับว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับอ๋อแต่เฉพาะเพื่อนคุณเจอ๋อเพื่อนคุณเจอย่างเดียวเจอ๋อปกติจะไม่ได้เปิดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จเจแล้วก็คือเสร็จเลยอ๋อแล้วจะปิดโอ้โหแสดงว่าเป็นร้านแรงมากเป็นร้านซีเคทซึ่งอันนี้ผมบอกเลยผมโชคดีมากที่แบบมาใช่ผมบอกเลยอร่อยมากคือตอนนี้นะครับเราก็เดินกันมาไกลมากทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแต่ว่าผมบอกเลยว่าคุ้มทำไมถึงคุ้มครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าร้านอาหารที่เป็นมิชลินไกด์นั่นเองนั่นก็คือร้านตู้กับข้าวครับโอ้โหตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือมันก็เป็นวันก่อนที่จะมีเทศกาลกินเจนะครับซึ่งเมนูที่เราจะสั่งนะครับมันก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ขึ้นชื่อของทางร้านตู้กับข้าวนั่นเองนะครับผมโอ้โหเห็นอาหารเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ก้องร้านตู้กับข้าวด้วยครับขอบคุณครับน่ากินทุกอย่างเลยครับพี่ก้องครับผมอยากถามครับว่าร้านตู้กับข้าวเนี่ยได้มิชลินไกด์ยังไงบ้างทางร้านตู้กับข้าวได้มา5ปีซ้อนครับ5ปีซ้อนแล้ว19ครับผมโอ้โหคือเอาจริงๆมั้ยแค่เห็นกับข้าวเนี่ยคือไม่ต้องชิมก็รู้แล้วว่าอร่อยไม่แปลกใจคือน่าทานมากๆผมตักแล้วนะได้เลยนะโอ้แต่เนื้อใหญ่มากเนื้อใหญ่มากคุณได้แค่ดูไม่มีสิทธิ์พูดครับคุณต้องย้ำอ่ะคือคุณชอบแบบรังแกคนอื่นไม่คือมันฝีมือครับที่ผมชนะมามันต้องฝึกฝนนะครับงั้นผมกินแล้วนะได้เขาวนคนบ้าอะไรกินข้าววนหน้าคนอื่นอร่อยขอเดินออกไปวิ่งไปวิ่งเลยมันอยากตะโกนมาว่าอร่อยคุณอยากกินเมนูไหนดีวะเลือกมาเมนูงั้นใบเหลี่ยมผัดไข่ใบเหลี่ยมผัดไข่ครับคุณไม่ต้องกินเดี๋ยวผมกินให้ก็คือเหมือนผมเลือกให้คุณครับผมโอเคแล้วตั้งแต่วันนี้ไปเราตัดพี่ตัดน้องกันเลยไม่เป็นไรเฮ้ยเห็นแกกินมากๆโหดูใบเหลี่ยมนะครับมาเริ่มเทิมเป็นไงอร่อยมากอยากไปวิ่งไหมไม่วิ่งเดี๋ยวกลับมาทีเดียวมันหายหมดอ๋อคุณอยากกินอะไรต่ออีกวะผมอยากกินปลาเนื้อแน่นๆเนื้อชิ้นใหญ่จริงๆชิ้นใหญ่จริงๆดูฮะโอ้โหเนี่ยแหละเจ็บจี๊ดอ่ะคือถ้าเกิดคุณวนหน้าผมเนี่ยคุณก็เอาเข้าปากผมแล้วค่อยไปกินก็ได้นะนี่ใช่ขนาดนั้นนี่โดนปากผมด้วยโดนปากผมด้วยรสชาตินี่สมกับมิชลินไกด์มั้ยโอ้โหสมจริงๆคนได้เยอะกว่านี้ด้วยคนได้เยอะกว่านี้ใช่คุณอยากกินยังอยากกินแล้วอยากกินแล้วใช่มั้ยครับผมวันนี้ผมเป็นคนดีใช่ผมมาถ่ายรายการเพื่อนฉันเป็นคนดีแต่ตัวฉันก็เป็นคนดีเหมือนกันคุณอยากกินมั้ยอยากกินนี่สวยๆนี่ล่ะโอ้โหนี่โอ้โหอิ่มไหมอิ่มมากรู้สึกอิ่มมากอิ่มมากๆวันนี้เนี่ยเราได้ไปล้างศาลเจ้านะครับรู้สึกดีมากเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนใช่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆใช่ไม่ว่าจะเป็นล้างศาลเจ้าหรือว่าเราได้มีส่วนร่วมในเทศกาลถือศีลกินผักนะครับของจังหวัดภูเก็ตมันเป็นอะไรที่เวลาเรานึกถึงเทศกาลเนี้ยเราต้องนึกถึงภูเก็ตเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้มากขึ้นชื่อเรื่องนี้มากๆที่สำคัญเลยนะที่เราดีใจมากๆในวันนี้เนี่ยคือมันทำให้รู้ว่าทางแสนสิริเนี่ยเขามีโครงการดีๆออกมามากมายเลยใช่ใช่อย่างที่เห็นนะ EP 1เนี่ยจะเป็นพี่โอบใช่ไหมไปเตะบอลกับน้องๆก็เป็นแสนสิริอะคาเดมี่ใช่ก็มีน้องๆมาเตะบอลใช่สนับสนุนเยาวชนไทยครับผมให้เล่นกีฬาเล่นฟุตบอลมีพื้นที่ให้น้องๆออกมาเตะฟุตบอลกันก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆครับผมและ EP 2เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกจากวงเพอร์เซสก็ไปทำเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวใช่ไหมน้องหมาน้องแมวใช่ไปทำบุญเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวให้อาหารไปดูแลเขาแสนสิริเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆคือเขาเรียกอะไรอ่ะให้มีสมาชิกสี่ขาเนี่ยกับความสัมพันธ์กับเจ้าของเนี่ยให้มันดีดูแลแสนสิริเนี่ยเขาพอเขามีคอนโดหรืออะไรเนี่ยเขาก็เหมือนรองรับสัตว์เลี้ยงด้วยรองรับได้เขาเลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และอีกอย่างนึงเนี่ยในวันนี้เนี่ยที่ผม
พวกผมมาทํากันนะก็คือเหมือนอยากให้เค้าเรียกอะไรวัฒนธรรมเนี้ยอยู่คู่กับภูเก็ตไปเนี่ยนานๆครับก็เหมือนเรารู้สึกว่าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งสืบสานวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตให้มันอยู่คงสืบไปตลอดไปให้นานที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่ดีด้วยเราทําแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหอิ่มบุญมากๆใช่อิ่มบุญมากๆแล้วถ้าเกิดอยากรู้ว่าแซนซิลิจะมีโครงการดีๆเนี่ยเราจะต้องติดตามที่ไหนครับโอ้โหง่ายๆนะครับก็ทุกคนนะครับสามารถติดตามได้ทั้งแฟนเพจหรือว่าทางช่องทางต่างๆของแซนซิลิได้หมดเลยครับผมว่าง่ายมากทุกคนเข้าถึงได้แน่นอนพวกผม2คนเนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ผมอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนสบายใจแล้วตัวลอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย